ท่านประธานครับใช้สิทธิ์ประท้วงท่านประธานไม่เรียกเหรอครับ47ครับไม่ได้แล้วมันเลยไปแล้วอ่ะมันประท้วงไม่ได้มันเลยไปแล้วใช่ไหมขอหยุดท่านประธานครับยังไงผมก็ตัดสินได้ครับขอเวลานิดนึงนะครับผมขออนุญาตนำเสนอต่อท่านประธานอย่างนี้ครับครับการใช้ข้อ58เนี่ยถ้าหลังท่านประธานขานคะแนนแล้วก็ดำเนินการเนี่ยผมเข้าใจได้นะครับแต่ขณะนี้เนี่ยท่านเลขาเนี่ยเข้าสู่มาตรา10เรียบร้อยแล้วมันผ่านไปแล้วถ้าอย่างนี้ผมจะขอนับคะแนนใหม่ย้อนไปตั้งแต่มาตรา1เนี่ยแล้วสภาเราจะเดินหน้ายังไงครับท่านประธานครับเรามีเวลาเพียงแค่วันนี้เพื่อที่จะผ่านร่างพรบซึ่งมีความสำคัญฉบับนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราจะใช้วิธีการไม่ยอมรับในผลคะแนนแล้วก็ย้อนไปย้อนมาต้องมันขานชื่อเพื่อที่จะลงคะแนนเนี่ยถามว่าคืนนี้จะจบหรือไม่แล้วสิ่งที่เป็นภาระของพวกเราที่ต้องรับผิดชอบต่อประชาชนเราจะทำยังไงครับผมถามท่านประธานครับขณะนี้เราอยู่ในมาตรา10นะครับท่านประธานครับจะย้อนกลับไปได้ยังไงครับท่านประธานครับผมยืนยันว่ายังไม่เข้ามาตรา10แล้วผมก็ยืนยันว่าเขาอ่านแล้วท่านเลขาขานมาตรา10แล้วครับท่านประธานข้อบังคับข้อ58มันเกิดมาจากเสียงท่านเลขาได้อ่านมาตรา10แล้วครับท่านประธานขออนุญาตอยู่ในความสงบครับผมจะวินิจฉัยนะครับท่านประธานวินิจฉัยด้วยครับครับท่านประธานครับด้วยความเคารพนะครับขอกรุณาถ้าท่านหยุดกันทุกท่านผมจะวินิจฉัยนะครับขอความกรุณาจริงนะครับคือท่านเลขาขานมาตรา10แล้วนะครับท่านประธานด้วยความเคารพครับท่านได้ให้ผมวินิจฉัยป่ะได้ครับผมรอท่านวินิจฉัยครับครับไม่เป็นที่น่าปากคือกรณีนี้ได้เข้าไปสู่มาตรา10แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะขอใช้สิทธิ์ที่จะรับคะแนนใหม่นะครับ